สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนีวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องอาลีแอนด์ราตูราตูควีนส์อาลีกับราชินีแห่งควีนส์เมื่อเด็กหนุ่มตัดสินใจออกตามหาแม่ที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่5ขวบแล้วการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงเขาจะเจอแม่ไหมเนี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่อินโดนีเซียเด็กหนุ่มคนนี้ชื่ออาลีพี่แกกำลังนั่งบันทึกเสียงวิดีโอที่ตัดต่อเอาไว้ให้แม่ Hello Test Test แม่ครับแม่เป็นไงบ้างผมแค่อยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะระหว่างที่แม่ไล่ตามความฝันอยู่ที่นั่นผมอยู่ที่นี่สบายดีหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเร็วๆนี้นะภาพแม่ไม่เคยเลือนลางไปจากใจของพี่อาลีเลยย้อนกลับไปตอน5ขวบอาลีชอบวาดรูปเล่นกับแม่เด็กน้อยวาด3พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันที่นิวยอร์กซึ่งเป็นที่ที่แม่กำลังจะเดินทางไปทำงานแม่ฝันอยากเป็นนักร้องเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นั่นเธอสัญญากับอาลีว่าจะมารับไปอยู่ด้วยแต่ตั้งแต่ที่แม่จากไปในคืนฝนตกก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยพ่อเลี้ยงดูอาลีตัวคนเดียวจนลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้ววันนี้พี่อาลีก็นั่งเพียงลำพังเพราะพ่อได้ตายจากไปขณะที่กำลังเก็บข้าวของของพ่อด้วยความเศร้าพี่ลีก็เจอจดหมายในลิ้นชักมันส่งมาจากนิวยอร์กหลายต่อหลายฉบับแถมมีตั๋วเครื่องบิน2ใบที่แม่ส่งมาให้พี่แกกับพ่อบินไปอยู่ด้วยกันทีนั้นแต่พ่อไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยตัดมาในปัจจุบันพี่อาลีก็ยังคงบันทึกเสียงถึงแม่ต่อผมเคยรับปากแม่ว่าจะดูแลพ่อแต่พ่อเสียไปเมื่อ3เดือนก่อนผมแน่ใจว่าแม่ต้องคิดถึงพ่อมากผมเองก็คิดถึงแม่หลังจากอัดเสียงเสร็จพี่อาลีก็มาบอกป้าๆลุงๆที่เป็นญาติฝ่ายพ่อว่าจะเดินทางไปหาแม่ที่นิวยอร์กซึ่งก็ทำเอาช็อกกันทั้งบ้านเพราะญาติฝ่ายพ่อไม่มีใครชอบแม่ของพี่ลีเลยอาลีแม่เธอทิ้งเธอไปเพื่อไปเป็นนักร้องก่อนพ่อเธอเสียเขาแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ปกครองของเธอเธอจะตัดสินใจบุ่มบามแบบนี้ไม่ได้อาลีเลิกเลวไหลแล้วตั้งใจเข้ามหาลัยได้แล้วใช่ล้านไม่รู้จักใครที่นั่นเลยนิวยอร์กมันอันตรายนะเราจะแน่ใจได้ไงว่าล้านละหมาดครบ5ครั้งต่อวันถึงลุงป้าจะพูดจะบ่นยังไงพี่อาลีก็ยังยืนยันที่จะไปพี่แกมาขออนุญาตป้าพี่สาวของพ่อพร้อมกับโชว์ตั๋วเครื่องบินที่แม่ส่งมาให้ป้าดูมันสายไปแล้วล่ะอาลีทำไมป้าต้องทำให้ผมเข้าใจว่าแม่ตายแล้วด้วยก็หลานยังเด็กเราเลยตกลงกันว่าหลานไม่จำเป็นต้องรู้แล้วป้าจะโกหกผมต่อไปงั้นเหรอเราพยายามปกป้องหลานตั้งหากแต่แม่ก็เป็นแม่ของผมตั๋วใบนี้ยืนยันว่าแม่อยากจะอยู่กับผมป้าจะขวางไม่ให้แม่ลูกเจอกันไม่ได้สุดท้ายป้าก็ใจอ่อนยอมให้พี่ลีไปหาแม่พี่อาลีติดประกาศเช่าบ้านแล้วก็เอาเงินค่าเช่าที่ได้มาให้ลูกพี่ลูกน้องช่วยแลกเป็นเงินดอลลาร์พี่แกชื่อซูผังเป็นลูกของป้าซึ่งนอกจากจะเปิดร้านรับทำความสะอาดรองเท้าแล้วพี่แกยังทำช่อง YouTube อีกต่างหากเห็นสภาพเงี้ยก็หาเงินซื้อของเข้าบ้านให้แม่ได้หลายอย่างนะฮะแล้วพี่อาลีก็เก็บของเตรียมเดินทางไปนิวยอร์กก่อนไปป้าก็เอาของกินที่เตรียมไว้ยื่นให้หลานเก็บไว้กินอยู่นู่นจะได้ประหยัดขอบคุณครับป้าลีอย่ากินหมูเชียวนะหืมอ๋อไอ้ที่ไม่อยากให้หลานไปนี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวหลานไปกินหมูว้ายไม่ใช่ในที่สุดพี่ลีก็เดินทางมาถึงนิวยอร์กเมืองที่จอแจไปด้วยผู้คนพี่แกเดินหาที่อยู่ของแม่บนซองจดหมายเข้าตามตรอกออกตามซอยจนมาถึงที่หมายซึ่งก็บังเอิญเจอกับสาวสวยคนหนึ่งเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์พอดีเธอบอกกับพี่อาลีว่าห้ามเลี้ยงหมาพี่ลีก็งงสิฮะผมไม่ได้พกหมามาสักตัวเลยนะฮะฉันคุยโทรศัพท์ค่ะอุ๊ยอายจังเข้าใจผิด อย่ามัวแต่เขินเข้ามาสักทีค่ะสาวที่ยืนเปิดประตูค้างไว้ก็เรียกสติบอกให้พี่อาลีเข้าไปข้างในแล้วพี่อาลีก็มาเคาะประตูห้องที่มั่นใจว่าเป็นที่อยู่ของแม่ไม่นานก็มีคนมาเปิดแต่เป็นอาจุมาที่ไหนไม่รู้ซึ่งหลังจากที่พี่ลีแนะนำตัวเสร็จแก๊งป้าๆก็เชิญเข้ามารอข้างในก่อนจะไปหยิบกระเป๋าของแม่พี่ลีออกมาจริงๆแล้วแม่ของพี่แกเนี่ยเคยเป็นรูมเมทกับป้าคนนี้แต่เธอย้ายออกไปนานแล้วก่อนที่ป้าๆอีก3คนจะย้ายมาอยู่แทนเดี๋ยวเราจะมาแนะนำป้าๆทั้ง4คนนี้ให้ฟังค่ะคนแรกป้าปาตีรูมเมทเก่าของแม่พี่ลีเธอรับจ็อบสารพัดโดยเฉพาะทำความสะอาดคนที่2ป้าอันเจอหาเงินโดยการเล่นหุ้นหรือการพนันป้าเนี่ยมีลูกสาว1คนชื่อเอวารุ่นเดียวกับพี่อาลีซึ่งก็คือคนที่เจอตรงหน้าประตูเมื่อกี้ส่วนคนที่3ป้าเบียรับจ็อบถ่ายรูปหรือบางทีก็ชอบไปโกงเงินฝรั่งและคนสุดท้ายป้าชินตาสาวหวานที่สุดในกลุ่มเธอรับจ้างนวดทั่วราชอาณาจักรป้าๆทั้ง4ช่วยกันหาเงินอย่างขยันขันแข็งเพราะพวกเธอมีความฝันอยากเปิดร้านอาหารแล้วก็เจอร้านที่ถูกใจพอดีถึงค่าเช่าจะแพงหูฉี่แต่ป้าๆก็สู้สุดใจ
แล้วป้าปาตีก็เอากระเป๋าขาวของที่แม่ทิ้งไว้ให้พี่ลีดูนี่เป็นกระเป๋าของแม่เธอแม่เธอเคยอยู่ที่นี่แต่แล้วจู่ๆเธอก็ไปแล้วป้ารู้ไหมครับตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนไม่รู้จ้ะพี่อาลีดูรูปแม่ด้วยสีหน้าหมดหวังป้าปาเลยชวนยูกินข้าวเย็นก่อนจะซักถามว่าไปไงมาไงซึ่งพอรู้ว่าพี่อาลีจะไปเช่าโรงแรมอยู่ก็พากันขำยายรู้ไหมว่าโรงแรมที่นิวยอร์กเนี่ยแพงแค่ไหนไม่รู้ครับก็นั่นนะสิขณะที่ป้านั่งขำป้าบียาที่เดินมาหยิบกล้วยตรงตู้เย็นก็หันไปเห็นกระดานเป้าหมายในการเปิดร้านอาหารว่าต้องหาค่าเช่าให้ได้$10,000ป้าเลยปิ๊งไอเดียชวนพี่อาลีอยู่ที่นี่ตอนแรกป้าคนอื่นๆก็ปฏิเสธป้าบียาเลยส่งซิกให้เพื่อนหันไปดูที่กระดานพอถึงบางออทีละเมืองแก๊งป้าแมงโน้มน้าพี่ลีไม่หยุดเราไปเดินชมอพาร์ตเมนต์กันเถอะที่นี่มีหลายห้องเธออยู่ห้องป้าบียาได้นี่ห้องป้าเองส่วนนี่ห้องป้าชินตาและนี่ห้องเธอทัวร์อพาร์ตเมนต์เสร็จป้าอันเจอก็ยืนกดการอยู่ที่นี่ให้พี่อาลีอ่านจากนั้นป้าบียาก็เก็บค่าเช่างวดแรก $1,50020 ล้านรูปีเลยเหรอครับแพงจังอ่ะราคาอยู่ที่ทำเร็วป้าปาแอบกระซิบกันก่อนจะหันไปบอกพี่อาลีเธอคิดว่าค่าเช่าค่าอาหารและค่าซื้อเปลืองของแม่เธอเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินหรือไงแล้วเมื่อพี่อาลีตกลงป้าชินตาก็เอาน้ำผลไม้วีแกนมาเสิร์ฟเป็นการต้อนรับสู่บ้านหลังนี้อ๋อแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เกือบลืมไปห้องน้ำที่นี่มีห้องเดียวก่อนเข้าต้องเคาะประตูทุกครั้งครับว้ายไปช่วยไปประตูขอโทษป้าก็บอกไว้เคาะประตูก่อนเข้าไงป้าพากันหัวเราะชอบใจแล้วตั้งแต่วันนั้นพี่อาลีก็เริ่มปรับตัวเข้ากับแก๊งป้าได้ทุกคนช่วยกันตามหาแม่พี่อาลีจนในที่สุดก็เจอที่อยู่ปัจจุบันเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ลีก็รีบตื่นมาทำอาหารตั้งแต่ไก่โหนั่งรถไฟไปหาแม่ด้วยสีหน้ามีความสุขแต่เมื่อมาถึงไงไม่เป็นอย่างที่คิดนอกจากแม่จะมีลูกใหม่แล้วยังปิดประตูใส่หน้าพี่อาลีอีกตั้งหากทำเอาพี่ลีแทบใจสลายที่แม่ทำไปไม่รู้จักพี่แกด้านแม่เองก็ตกใจมากเช่นกันที่จู่ๆลูกชายโผล่มาหลังจากที่พี่ลีไปแม่ก็ยืนร้องไห้พร้อมกับมองรูปครอบครัวใหม่ตัดมาที่พี่อาลีก็เครียดจนอ้วกพุ่งพี่แกกลับมานั่งเศร้ากับแก๊งป้าทั้งหลายก็ปลอบใจทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพี่ลีไม่ยอมเล่าให้ฟังตอนลูกพี่ลูกน้องพี่ลีโทรมาป้าเลยแย่งมือถือไปคุยเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แน่แน่นายเป็นใครวันนี้ครับผมสุพังเป็นหลานสาวอาลีไม่สิไม่ใช่หลานสาวพี่ลูกน้องนั่นแหละครับไหนเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้นกับอาลีก็จู่ๆอาลีก็ส่งอีโมจิร้องไห้มาให้ผมรัวๆพ่อแม่ของเขาทำเป็นไม่รู้จักเขาเธอไม่ให้เขาเข้าบ้านด้วยซ้ำเธอปิดประตูใส่แล้วก็ล็อกเลยฮะไอ้ย่าเลวมากทำกับลูกตัวเองแบบนี้ได้ไงพอรู้เรื่องแก๊งป้าก็หัวร้อนจอกไปตื้อแม่พี่ลีแต่พี่ลีห้ามไว้หยุดสักทีทุกคนเอาแต่บอกว่าผมต้องทำอะไรลีอย่างนั้นลีอย่างนี้แต่ไม่เห็นมีใครฟังผมเลยผมมาที่นี่เพื่อเจอแม่แต่ผมอยากทำให้มันถูกต้องพอได้สติแก๊งป้าก็ขอโทษพี่อาลีก่อนจะพาออกไปหาอะไรกินแก้เครียดซึ่งในตอนนั้นเองป้าชินตาที่เชื่อเรื่องมูเตลูก็หันไปเห็นสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ตรงเสามันเขียนว่าที่นี่คือที่ของเธอจักรวาลกำลังบอกเราว่าที่นี่คือที่ของเราดูสิอาลีนี่คือที่ของเธอนะแต่ผมมีเงินพออยู่ที่นี่แค่2 อาทิตย์เองครับอาเดอร์ดิสิเดนิวยอร์กแมนหาเงินง่ายจะตายเดี๋ยวพวกเราพาไปทำงานเองแล้วแก๊งป้าก็พาพี่อาลีออกไปใช้ชีวิตในเมืองพี่ลีก็ดูจะเพลิดเพลินพี่แกชอบวาดรูปวิวลงในสมุดบันทึกจนกระทั่งวันหนึ่งพี่อาลีก็ตัดสินใจไปหาแม่อีกครั้งพี่แกแอบตามมาจนถึงร้านศิลปะยืนมองแม่สอนน้องระบายสีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่ไงพอหันมาเห็นหน้าพี่ลีนะแม่กับทำหน้ามันเห็นผีพอแม่ออกมาหาพี่อาลีก็บอกเรื่องที่พ่อหัวใจวายตายไปเมื่อ3 เดือนก่อนแม่ก็ตกใจเบาๆก่อนจะยืนนำบัตรให้พี่ลีไว้ติดต่อกันทำให้พี่ลีเป็นปลื้มที่แม่อยากจะคุยกับลูกชายและตั้งแต่วันนั้นพี่แกก็ไปรับจ็อบพิเศษกับเหล่าป้าไม่ว่าจะทำความสะอาดกับป้าปาตีนวดอโรมาให้ลูกค้าฝรั่งกับป้าชินตาหรือแม้แต่ไปถ่ายรูปดารากับป้าบียะจนวันหนึ่งแม่ก็ส่งข้อความมานัดเจอกันแก๊งป้าเลยพาไปหาซื้อชุดใหม่แต่สไตลิสต์แต่ละคนเนี่ยไม่ไหวโชคดีที่ป้าบียะโทรตามให้เอวามาช่วยสภาพพี่อาลีเลยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาพี่แกหล่อเนี้ยพร้อมไปเจอแม่ตกดึกพี่อาลีก็มานั่งมาร์กหน้าเมามอยกับป้าอันเจอพรุ่งนี้ผมควรจะคุยอะไรกับแม่ดีฮะก็บอกไปว่าคิดถึงมันละลายหัวใจของแม่ทุกคนบนโลกได้ทั้งนั้นแหละแล้วเธอมีพี่น้องกี่คนผมเป็นลูกคนเดียวฮะแต่มีลูกพี่ลูกน้องเยอะคงมีแฟน
ด้วยสินะไม่เคยมีฮะโมแล้วเธอน่ารักจะตายไปแน่ป้าแอบถามข้อมูลเผื่อได้เป็นลูกเคยเพราะเห็นลูกสาวกับพี่อาลีชอบแอบมองตากันแบบหวานเยิ้มบ่อยๆเช้าวันต่อมาพี่อาลีก็วาดรูปนางรอแม่ในร้านกาแฟซึ่งพอแม่มาถึงทั้งคู่ก็พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบจากนั้นก็พากันไปเดินเล่นอย่างแฮปปี้จนกระทั่งพี่อาลีได้รู้ความจริงบางอย่างตอนเดินผ่านร้านเหล้าร้านนี้ที่นี่ใช่ที่ที่แม่เคยร้องเพลงไหมครับเปล่าแม่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่แล้วก็อีกหลายๆบาร์แล้วความฝันของแม่ล่ะแม่ยอมแพ้น่ะแม่ยอมแพ้แล้วก็ได้เจอกับอเล็กซ์สามีคนปัจจุบันเขาเป็นผู้รับเหมาแค่นี้น่ะเหรอแม่จะบอกว่าแม่ทิ้งผมทิ้งพ่อทิ้งความฝันแล้วลืมพวกเรางั้นเหรอพี่ลีเดินหนีแม่ด้วยความโกรธเดี๋ยวอาลีหยุดก่อนแม่ไม่มีความสุขแม่จนตรอกพ่อลูกไม่เคยเข้าใจแม่เขาไม่ยอมรับแม่แล้วตอนนี้ล่ะแม่กลับไปอยู่กับผมก็ได้แม่มีครอบครัวที่นี่อาลีแม่จะทำผิดซ้ำเดิมอีกไม่ได้ครอบครัวใหม่แม่รู้เรื่องผมหรือเปล่าผมอยากบอกให้พวกเขารู้ว่าผมมีตัวตนแม่ติดค้างผมเรื่องนั้นผมจะอยู่ที่นี่อยู่ใกล้แม่อาลีได้โปรดครับแม่ผมสัญญาว่าจะไม่รบกวนแม่ผมจะทำให้แม่ภูมิใจผมจะสานต่อความฝันของแม่และประสบความสำเร็จในนิวยอร์กพี่อาลีโผล่เข้ากอดแม่ด้วยความคิดถึงแม่เองก็ดูเหมือนจะใจอ่อนระหว่างที่นั่งรถไฟกลับอพาร์ตเมนต์พี่อาลีก็โพสต์วิดีโอของแม่ลงโซเชียลซึ่งไม่นานเนี่ยป้าก็ต่อสายตรงมาด่าทันทีอาลีหลานตั้งใจจะทำให้ครอบครัวเราขายหน้าใช่ไหมถึงได้โพสต์รูปแม่ลงโซเชียลหลานเคยคิดถึงใจพวกเราบ้างไหมแล้วป้าคิดถึงใจผมบ้างไหมตอนโกหกและพี่ลีก็ทะเลาะกับป้าแท้ๆเป็นที่เรียบร้อยส่วนป้าปลอมๆทั้ง4ก็ได้เลิกเช่าร้านใหม่ป้าดีใจที่จะได้เปิดร้านอาหารตามที่ใฝ่ฝันโดยจะใช้ชื่อร้านว่าราชินีแห่งควีนส์หลังจากถ่ายรูปกับป้าเสร็จพี่อาลีก็ชวนเอวาไปกินข้าวแล้วตั้งแต่วันนั้นทั้งคู่ก็ออกเดทกันมาเรื่อยๆเอวาพาพี่อาลีไปขอทุนเรียนต่อมหาลัยซึ่งก็ดูจะไปได้สวยเพราะอาจารย์เห็นแววการวาดรูปและการตัดต่อของพี่อาลีส่วนในด้านแม่ก็มีแวะเวียนมากินข้าวกับลูกชายและเพื่อนเก่าที่อพาร์ตเมนต์แต่ไอการมาครั้งนี้นี่แหละที่ทำให้แม่ตัดสินใจเขียนเช็คเงินสด 20,000 เหรียญฝากให้ลูกชายแม่บอกกับป้าปาตีว่าคือตอนนี้ครอบครัวฉันกำลังมีปัญหาฉันอยากให้เธอบอกกับอาลีว่าให้เขากลับไปอินโดนีเซียซะให้เขากลับไปหาครอบครัวเขาอะไร มีอาลีเดินทางมาที่นี่เพื่อหาเธอปาร์ตี้ฉันทำไม่ได้นี่เช็คใบหนึ่งไว้จ่ายค่าตั๋วให้เขาส่วนอีกใบสำหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆด้วยนะของพวกเธอไม่เธอจะทำแบบนี้กับอาลีไม่ได้ฉันก็ทำไม่ได้เธอสามีฉันรู้เรื่องเขาฉันก็จบเฮแบบนี้มันเข้าท่าที่สุดสำหรับฉันป้าปาตีได้แต่ถอนหายใจแล้วเมื่อเอาเรื่องนี้มาบอกกับพี่อาลีก็ทำให้พี่แกสตีแตกด่ากลาดป้าทุกคนพวกคุณมันก็แค่อยากได้เงินของผมพวกคุณหากินกับผมตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่อาลีกล้าดียังไงทำไมมีใครห่วงใยผมจริงๆเหรอเฮ้ย hey! กล้าดียังไงมาพูดกับครอบครัวฉันแบบนี้คุณเรียกนี่ว่าครอบครัวเหรอพวกคุณมันก็แค่อิจฉาเพราะแม่ผมไปได้ดีส่วนพวกคุณมันห่วยแตกหุบปากเดี๋ยวนี้นะไอเด็กเว้นแล้วพี่อาลีก็หอบเสื้อผ้าเดินออกจากอพาร์ตเมนต์โดยไม่สนใจป้าๆคนไหนพี่แกมาเคาะประตูเรียกแม่และพยายามจะเข้าบ้านแต่ถูกแม่ผลักก่อนจะลากตัวมาคุยข้างนอกหยุดนะอาลีผมไม่ดีตรงไหนแล้วครับแม่กลับบ้านไปซะทำไมล่ะทำไมพี่ลีพูดพร้อมกับฉีกเช็คทิ้งแม่รู้ไหมว่าผมต้องเจอกับอะไรบ้างผมต้องเห็นพ่อใจสลายทุกวันผมเป็นคนเจอศพพ่อที่พื้นห้องครัวแล้วแม่อยู่ที่ไหนแม่ควรจะอยู่กับผมที่นั่นแต่แม่อยู่ไหนล่ะถ้าแม่ไม่อยากให้ผมมีตัวตนก็บอกผมตรงๆใช่แม่ทอดทิ้งลูกแม่เป็นแม่ที่เลวทุกครั้งที่แม่เห็นหน้าลูกแม่ก็ไม่อาจจะยกโทษให้ตัวเองได้เกลียดแม่ซะแล้วไปให้พ้นนั้นแม่ดูแลตัวเองด้วยนะพอพี่อาลีเดินจากไปแม่ก็ได้แต่ยืนร้องไห้ด้านพี่ลีที่รู้สึกใจสลายก็มาหาเอวาที่หลังร้านของป้าป้าพี่แกร้องไห้ฟูมฟายนอกจากพ่อตายนี่คงเป็นเรื่องที่พี่แกเสียใจที่สุดในชีวิตคืนนี้เอวาเลยให้พี่ลีค้างที่ห้องและหลังจากที่สำนึกได้พี่อาลีก็นั่งตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายป้าป้าเก็บไว้ต่อจนเสร็จจากนั้นก็มาหาป้าป้าตอนเช้าและจะเปิดวิดีโอให้ดูป้าป้าเนี่ยก็น่ารักยอมมานั่งดูด้วยมันเป็นวิดีโอการเดินทางจากอินโดนีเซียมานิวยอร์กของพี่อาลีมีภาพความทรงจำมากมายเกี่ยวกับที่นี่หนึ่งในนั้นก็มีบ้านที่แสนอบอุ่นผมโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ผมโชคดีที่ได้รับโอกาสแม่ครับมันมีหลายวิธีที่เราจะเป็นที่ยอมรับมีหลายวิธีที่เราจะผิดหวังมีหลาย
วิธีที่เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันหลายวิธีที่จะรักและโอบรับสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างสมบูรณ์เมื่อวิดีโอจบลงพี่อาลีก็ขอโทษในทุกๆสิ่งที่ทำลงไปกับป้าถ้าป้าอนุญาตผมสัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นป้าเดินเข้าไปกอดพี่อาลีแทนคำตอบทุกคนรักและพร้อมให้อภัยกันและกันเสมอตัดมาที่แม่หลังจากดูวิดีโอที่ลูกชายอัพลงโซเชียลจบก็ตัดสินใจบอกสามีใหม่เรื่องอาลีทันทีแล้วตั้งแต่วันนั้นพี่อาลีก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ที่ที่เรียกว่าบ้านพี่ก็ได้ทุนเรียนมหาวิทยาลัยได้คนรักได้ครอบครัวส่วนป้าก็ได้กำแพงร้านสุดคูลที่พี่ดีเพ้นท์ให้มาในฝั่งของพี่สู่พังพอเห็นวิดีโอของน้องชายก็อยากไปนิวยอร์กบ้างซึ่งรอบนี้แม่ก็อนุญาตพอเห็นว่าหลานชายไปได้ดีพี่พังเราเลยจัดตัวเที่ยวเดียวกะไปไม่กลับรับไม่เตือนกันเลยฮะแล้วหนังก็จบลงที่พี่อาลีกับแก๊งป้าพากันไปเดินเล่นในยามค่ำคืนยังมีความสุขส่วนพี่สู่พังกุกกระแบกกระเป๋าเดินทางมาถึงนิวยอร์กจนได้เป็นไงคะกับหนังเรื่องอาลีแอนด์ราตูราตูควีนส์อาลีกับราชินีแห่งควีนส์เป็นหนังชีวิตที่ซอแซ่ความตลกของแก๊งป้าๆทั้ง4ให้เราได้หัวเราะกันทั้งเรื่องแถมยังซาบซึ้งน้ำตาแตกใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ